มีทุกอย่างเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเดี๋ยวต้องขอดอกแคนี่เก็บเองจากที่สวนเลยเพราะที่บ้านทำเองใช่ไหมคะก็ถือว่ารสจัดเหมือนกันแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าในส่วนของพวกน้ำจิ้มทีนะคะรสจัดก็จะรองลงมาหน่อยถือว่าคนที่ไม่ทานเผ็ดก็ทานได้แล้วก็ในส่วนของกุ้งที่อยากลองทานเนี่ยเพราะว่าเนื้อกุ้งสดมากอะแน่นมากทานเข้าไปนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายในการรับประทานที่บอกว่าดึงหางดึงอะไรออกหมดแล้วมันก็สะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของไข่ไม่มีความคาวนะคะคือทอดแบบว่าสุกข้างในชะอมชะอมอะไรก็คือไม่มีกลิ่นเลยนะนะคะทานได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำแกงส้มก็จะออกรสชาติเปรี้ยวจะคนๆนะคะเปรี้ยวเค็มนิดนึงนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะแบบว่ารับประทานกับข้าวร้อนๆเนาะโอ้โหแล้วมีไข่ตุ๋นด้วยมีปลาอย่างนี้ด้วยมาที่นี่มีความสุขค่ะนะคะไม่ต้องกลัวเลยกันไปหมดแล้วอยากจะให้สาธิตสักหนึ่งเมนูนะคะในช่วงนี้ขอไปในนี้ดีกว่าเพราะว่าอยากเห็นเพราะว่าไข่ตุ๋นหม้อดินใช่ไหมคะอันนี้มีส่วนผสมหลายอย่างแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านะคะกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยต้องใช้กรรมวิธียังไงบ้างนั้นเดี๋ยวขอให้สาธิตเป็นหนึ่งได้เลยค่ะค่ะท่านเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปเปิดสูตรจานเด็ดกับไข่ตุ๋นหม้อดินค่ะและเปียโนโซโล่ในบรรยากาศนั่งสบายๆฟังเพลงสไตล์ Easy Listening มาเป็นตัวคุณที่คลับ C ได้ทุกวัน Decibel Karaoke ให้คุณเป็นนักร้องในสไตล์คุณกับความเป็นส่วนตัวด้วยห้อง VIP ถึง8ห้องเครื่องเสียงชั้นดีระบบเลือกเพลงอันทันสมัยด้วยตัวของคุณเองปาร์ตี้ทั้ง2สไตล์ที่ The Thai Resort 038-399-200เทคโนโลยีอัจฉริยะดูดอากาศยานอีซูซู อินไซท์เทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ดูดรถไฟหัวกระสุนAll new อีซูซู D-Max 14ตุลาคมนี้พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่แสนสุข Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วๆนี้ที่บางแสนแสนสุข Wi-Fi Service บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนสวัสดีครับหัวหน้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะโทรบอกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋งมาพร้อมกันเลยเหรอฮะเดี๋ยวไม่สูบแล้วดีกว่าครับไปดีกว่าครับเกรงใจอะครับที่คนอื่นเนี่ยเกรงใจจังเลยนะลูกเมียนี่ไม่มีบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆก็ทุกที่ช่วงอร่อยทิ้งท้ายจะรับประทานน้ำพริกให้อร่อยก็ต้องมีผักแกล้มทั้งผักสดผักต้มผักสดล้างให้สะอาดก็น่ารับประทานดีไม่มีปัญหาแต่ผักต้มนี่สิคะบางคนต้มแล้วสีคล้ำๆไม่เขียวสดน่ารับประทานเทคนิคง่ายๆก็คือเวลาต้มให้ใส่เกลือลงในน้ำที่จะใช้ตอนนำผักลงน้ำต้องเดือดจัดสังเกตดูพอผักสุกเขียวระวังอย่าให้นานเกินไปให้รีบช้อนผักขึ้นใส่ในน้ำเย็นเพื่อให้ผักคลายความร้อนอย่างรวดเร็วพอผักเย็นแล้วค่อยนำขึ้นจัดใส่จานรับรองได้ผักเขียวสวยสดประทับใจคนทานแน่ๆค่ะอ
ิดสูตรจานเด็ดมาในช่วงนี้กับเปิดสูตรจานเด็ดนะคะวันนี้เรามีพ่อครัวของที่ร้านนี้แล้วนะคะเขาก็จะมาแนะนำนะคะในวันนี้ด้วยกับคุณดอนค่ะคุณดอนสวัสดีค่ะคุณดอนก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ทำอาหารอยู่กับทางร้านต้นแก้วนี้ด้วยใช่ครับนะคะวันนี้เมนูที่เราจะมาเปิดสูตรกันคือเมนูอะไรคะไข่ตุ๋นหม้อดินครับไข่ตุ๋นหม้อดินนะคะผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปลงมือทำเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าไข่ตุ๋นหม้อดินนั้นมีส่วนผสมของอะไรบ้างค่ะ You're a lucky man to have a จากที่ทราบส่วนผสมกันไปแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาลงมือทำแล้วค่ะอ้าวเริ่มเลยค่ะคุณดอนคะเริ่มจากอะไรก่อนจากที่แรกต้มน้ำซุปก่อนนะฮะอ๋อคือน้ำซุปนี่คือเราก็เตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่ซุปสูตรพิเศษของทางร้านเลยไหมคะซุปนี้ก็ต้มโครงไก่ธรรมดาก็รอให้มันเดือดขึ้นมาสักนิดนึงใช่ไหมคะระหว่างเราก็ระหว่างรอใส่สองฟองนะใช้สองฟองเลยใช่ไหมคะหลังจากตอกไข่เสร็จแล้วเราใส่อะไรต่อคะใส่หอมซอยนะครับอ๋อแล้วก็เป็นหอมซอยหอมซอยกับเห็ดหอมพร้อมกันใช่ไหมคะหมูสับหมูสับอ๋อใส่ทั้งสดๆอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนคือคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะกับไข่ระหว่างนี้คือรอน้ำเดือดรอน้ำเดือดจากน้ำเดือดเสร็จแล้วเราจะทำอะไรคะกับเราก็เอาน้ำใส่เลยใส่เลยแล้วเราก็ตั้งไฟเปิดไฟตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกับเจ้าตัวหม้อดินนี่ใช่ไหมคะต้องเปิดอ่อนๆนะไม่งั้นจะไหม้ค่ะใช้เวลานานไหมคะหลังจากที่เราน้ำใส่ไปแล้วเราก็ตั้งเจ้าหม้อดินเนี่ยไม่น่าจะไม่ประมาณ5-6 นาทีอ๋อนะคะก็สำหรับไข่ตุ๋นนี่ก็ตอนนี้รอในส่วนของการต้มน้ำครับตอนนี้ในส่วนของน้ำซุปก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำขั้นตอนต่อไปที่บอกไว้แล้วก็อ๋อคนอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเบาไฟนิดนึงใช่ไหมคะอ่อนอ่อนมากๆเลยก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอกันสักแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่เรารอกันไปสักพักหนึ่งตอนนี้ได้ที่หรือยังคะไข่ตุ๋นได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะยังไงต่อก็คือยกลงมาเอาใส่เลยใช่ไหมโอ้ยกลิ่นหอมมากใส่หอมมากก็คือโรยหน้าอีกทีใช่ไหมคะกระเทียมเจียวนะค่ะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเนาะพริกไทยอีกนิดนึงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ก็ต้องยกลงครับลงบนจานเลยและนี่ก็คือเมนูไข่ตุ๋นหม้อดินค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงคะกำลังแบบร้อนๆน่ารับประทานมากเลยค่ะเห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไข่ตุ๋นหม้อดินนะคะว่าเรามีวิธีทำอย่างไรถึงได้ออกมาอร่อยกันแบบนี้ด้วยนะคะนี่ต้องรบกวนถามคุณเดียว่าถ้าจะมาที่ร้านต้นแก้วริมน้ำเราจะมาได้ยังไงบ้างคะเส้นทางไหนก็คือจากเส้นทางหลักที่จะไปทางตัวเมืองชลบุรีใช่ไหมคะก็เข้าไปทางเส้นพันทองแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางเนินนาป่าสายหน้าป่าสายหน้าป่านะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมาไม่ถูกนะเพราะอย่างที่บอกว่าร้านมาลึกจริงๆนะคะให้เบอร์โทรไว้ดีกว่าจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างค่ะก็เบอร์โทรนะคะ083ค่ะ407ค่ะ8342ค่ะค่ะนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ก็จะเป็นนี่แหละไม่คุณเดียคุณแก้วว่าคุณแม่แล้วก็น้องในร้านที่จะรับนะคะแล้วก็จะออกไปรับคุณผู้ชมนะถึงหน้าปากซอยเลย
ใช่ไหมคะเวลาเปิดปิดค่ะสำคัญมากที่นี่เปิดปิดกี่โมงคะเปิด5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอ๋อเปิดในช่วงเย็นใช่ไหมคะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีดนตรีซึ่งพี่ชายจะเป็นคนเล่นเองด้วยนะคะก็ได้บรรยากาศดีๆด้วยนะคะมาที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้อาหารอร่อยแล้วก็ยังได้ในส่วนของบรรยากาศเย็นสบายแบบธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณเดียนะคะที่แนะนําเมนูอร่อยให้อยู่ได้ชิมด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ประกอบการร้านค้าท่านใดที่อยากจะแนะนําเมนูเด็ดเมนูอร่อยของร้านไหนก็แล้วแต่นะคะลองแนะนํากันมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทางด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะยุ้ยคุณเดียแล้วก็ร้านต้นแก้วริมน้ำหมดเวลาตรงแล้วค่ะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ But I know they wrong, and I'm sure they